ข้อ9บอกว่าแต่อัดคลิปนี้เสียงไม่ชัดนะเพราะมันใช้เสียงไมโครโฟนไม่ได้ต่อไมค์ไมค์อยู่ที่บริษัทนะข้อ9บอกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีแกนสมมาตร1แกนจริงไหมเราก็ต้องลองว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นอย่างนี้เอาสีเขียวมันดูไม่ค่อยจั่วเลยนะสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือสามเหลี่ยมที่มีมุมด้านล่างมันเท่ากันหรือว่ามีด้านนี้มันเท่ากันนะครับเวลาที่เราพับเนี่ยสมมติเราพับแบบนี้เราจะพบว่าไอ้แผงเนี้ยกับแผงเนี้ยมันพับแล้วได้เท่ากันพอดีคือวาดบนกระดาษอย่างเงี้ยมันมองเห็นยากเพราะนั้นโจทย์ในข้อนี้วิธีแนะนำคือให้นั่งพับกระดาษแล้วตัดออกมาเลยแล้วก็พับดูนะฮะซึ่งในข้อสอบทำไม่ได้นั่นแปลว่านักเรียนต้องทำก่อนหน้าต้องเคยทำต้องเคยพับกระดาษฉีกกระดาษมาก่อนนะมีหนึ่งแกนถูกนะฮะสามเหลี่ยมด้านเท่ามีสามแกนถูกไหมก็ถูกอีกนะฮะสามเหลี่ยมด้านเท่าความหมายของสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือมันมีด้านสามด้านที่มันเท่ากันแล้วมุมสามมุมก็เท่ากันแล้วเรารู้ว่ามุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้180ดังนั้นตอบได้เลยว่าตรงนี้คือ60แล้ว60โอเคแกนสมมาตรมันมี3แกนก็คือแกนนี้แกนที่มันแบ่งครึ่งมุมนะฮะไม่ว่าจะพับด้านไหนเนี่ยมันจะได้ทั้ง3แกนเนี่ยเหมือนกันพับแล้วสนิทเหมือนกันแล้วเราจะได้มุมที่เป็นจุดตัดตรงกลางเนี่ยเรียกว่าจุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมรูปนี้นะฮะโอเคต่อไปรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตร4แกนถูกไหมเราก็ต้องลองว่าสี่เหลี่ยมด้านเท่านะฮะข้อนี้มันมีปัญหานิดนึงคือคำว่าสี่เหลี่ยมด้านเท่ามันเป็น2แบบคือแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับแบบสี่เหลี่ยมอะไรนะขนมเปียกปูนขนมเปียกปูนถูกต้องคือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมันคือสี่เหลี่ยมแบบจัตุรัสที่มันเอียงๆหน่อยใช่ป่ะถ้าจัตุรัสอะมันมี4แกนถูกเลยก็คือ1 2แล้วก็เฉียงใช่ป่ะ3 4แต่ถ้าเปียกปูนมันจะเหลือแค่2แกนฮะก็คือแกน1 2ไม่มีแกนแนวนี้และแนวนี้นะครับเหลือแค่2ข้อนี้จึงผิดนะอันสุดท้ายรูป6เหลี่ยมด้านเท่ามีแกนสมมาตร6แกนไหมผิดเออก็ผิดอีกใช่ป่ะนะฮะเราอาจจะลองวาดรูป6เหลี่ยมด้านเท่าดู6เหลี่ยมด้านเท่ามันก็ต้องเป็นแนวนี้นะ6เหลี่ยมด้านเท่าแน่นอนแกนสมมาตรแนวนอนมาก่อนเลยถูกป่ะแนวตั้งมาก่อนเลยอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็พอเราสังเกตเห็นแนวตั้งแปลว่าแนวนี้ก็ใช่ก็เป็นแกนสมมาตรจริงหรือเปล่าแนวนี้ก็แกนสมมาตรจริงหรือเปล่าสี่แล้วแล้วก็แนวนี้ก็ต้องแกนสมมาตรด้วย5ละแนวนี้อีก6ละเฮ้ยข้อนี้ถูกสิเธอข้ององูก็ถูกสิเธอใช่ไหมมี6แกนใช่ก็ตอบข้อ2ไก่ไข่งูก็คือควายข้อเดียวที่ผิดใช่ไหมครับผมถูกเออนะฮะโอเควันนั้นเราเข้าใจคำว่าแกนสมมาตรแล้วนะก็คือพับเข้ามามันจะแบบพอดีกันนะครับข้อนี้มันมีปัญหาเฉพาะสี่เหลี่ยมด้านเท่าอ่ะเพราะคำว่าสี่เหลี่ยมด้านเท่ามันเป็นได้2แบบคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะฮะนี่คือข้อที่9